ช่ครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยนะอันนู้นผลิตที่เม็กซิโกแล้วครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นตัวสีดำมันน้อยตัวสีดำผลิตที่จีนครับแต่เป็นโรงงานเขาไปตั้งแต่ผลิตที่จีนจะสังเกตดีเสื้อสูทตรงนี้ไม่สวยหรอกงานเสื้อสูทตัวดำเนี่ยหยาบตัวนี้หมดแล้วใช่มันไม่เนียนอย่างนี้หรอกอันนี้ขนาดว่าผลิตที่เม็กซิโกนะอันนู้นผลิตญี่ปุ่นสียังไม่เหมือนกันเลยครับแต่คนก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับใช่แล้วค่าซ่อมถูกมากที่เขาบอกซ่อมแพงกันเขาติดตั้งผิดรอบก็เกินปั๊มที่ทำงานก็พังบ่อยเพราะพังบ่อยไอ้ที่พังบ่อยไอ้ตัวนี้มันแพงครับฉันว่าผมซื้อมือสองมาทุกวันนี้ยังไม่พังเลยก็เปลี่ยนแค่ซีนเปลี่ยนยางแค่นี้ครับเปลี่ยนลิ้นวาล์วมันก็หมดไปถึง 2,000 นะครับไอ้นี่คือพ่นได้3หัวป่ะอันนี้3หัวครับแต่ส่วนมากใช้2แต่อันนี้พ่นได้4ครับอันนู้น3อันนี้4 4คือมีตัวแยกอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันแจ้งไว้67ลิตรก็หาได้เลยครับเพราะสายเส้นนึงมันใช้4ลิตรอ่ะครับอันนี้ได้4สายครับอันนู้นได้3สายแต่ผมส่วนมากจะใช้2ครับ2แล้วก็ใช้รูใหญ่เพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศชมปั๊มป่นยาแบบปั๊มเร็ว3ลูกสูบมารุยาม่า MS 615โดยใช้เครื่องคูเบต้าหรือเครื่องยันมา 9.5 แรงใช้เผาทดเอามาเป็นตัวขับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพในการฉีดพ่นของมันเป็นยังไงบ้างพื้นที่ยังใช้น้อยอยู่ประมาณ30ไร่การทำสวนทุเรียนเราจะต้องมีการฉีดพ่นทั้งใบยาฆ่าแมลงปุ๋ยทั้งใบหรือฮอร์โมนเดือนนึง 2-4 ครั้งเพราะนั้นการเลือกปั๊มพ่นยาให้เหมาะกับงานจะเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงและมีประสิทธิภาพมากเดี๋ยวเราไปชมประสิทธิภาพด้วยกันครับสังเกตถ้าปิดเครื่องปุ๊บดูเสียงเครื่องเนี่ยไม่มีความต่างแล้วใช่ปั๊มพ่นยาที่ติดตั้งดีเวลาปิดปั๊มได้ตั้งทุกตัวปิดได้แต่ปิดแล้วเครื่องห้ามโหลดอันนี้จะมีพนันกันเป็นแสนนะ เพราะว่าบางคนเขาไม่ยอมรับเรื่องการติดตั้งว่าเฮ้ยแบบเดิมก็ใช้ได้แบบเดิมคุณใช้อย่างเงี้ยใช่มันปิดได้แล้วคุณฟังเสียงเครื่องเนี่ยต้องไม่โหลดต้องไม่โหลดแล้วเปิดใช้งานต้องได้เลยใช่ไหมแล้วอยากให้มันแรงหน่อยแล้วก็กด40ไปเลยแต่นี่คือ38แต่พวกนี้คือเราจะเอาไว้พ่นสะสมเนาะพ่นสะสมเราเปิดฟูแล้วก็พ่นไปเลยเพราะว่าพ่นสะสมรอบ2รอบ3เนี่ยมันไม่ได้เน้นแมลงอะไรแล้วไปเป็นเพสลาดแล้วมันเร็วหรอกครับเร็วงานแล้วก็เครื่องก็ทำงานได้รอบจริงอัตราการทำงานมันก็สะดวกครับแล้วมันก็ทนนะมันก็ทนส่วนมากอันนี้คือยังน้อยมากที่จะทำใช้กันแต่ว่าให้มันตรงกับความจริงของหน้าเพจปั๊มเนี่ยผมปิดเลยปิดคือเดินคุยเครื่องยนต์ยังเหมือนปกติเลยคือปั๊มไม่ต้องออโต้หรอกครับปั๊มธรรมดาก็ปิดได้แต่ถ้าปิดแล้วมันจะโหลดทันทีถ้าเราติดตั้งอัตราทดหรือแรงปิดมันไม่ได้ครับมันทำให้เราประหยัดครับมันมองเหมือนแพงเนาะถ้าทำอ่ะหลายพันหรือหลักหมื่นแล้วแต่สเต็ปนะแต่ว่าเราใช้แต่ละครั้งด้วยเนี่ยไม่เสียเลยก็เปิดปิดนานได้เป็นปั๊มอื่นไม่เครื่องโหลดก็มีปัญหาแล้วครับหายแต่งถ้าบางคนอัดทีนึงรอบทิ้งแบบสูงมากอ่ะมันเกินปั๊มที่เราจะกำหนดไว้ครับเพราะว่าผมทำงานคนเดียวไงถ้าปั๊มไม่ตอบโจทย์แล้วผมปิดสายแล้วผมเปลี่ยนเดินมาปิดเครื่องบ่อยๆอ่ะมันจะมีปัญหากับเครื่องเพราะเผื่อมันก็จะดับมันก็ไม่ต้องเป็นตัวแพงนะมันก็ได้ปั๊มที่ถูกกว่านี้ด้วยปั๊มไฟฟ้าเลยหลังก็ถ้ารีบจริงก็มินิตัวนี้ก็เร็วนะฮะ400ลิตรพ่นได้5แถวแต่ไอ้นี่ใช้พันลิตรแต่ด้วยโครงมันเล็กแล้วก็ไม่กล้าไปไหนไกลครับกลัว6มิลตีนกา